ดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ Event School เหมือนเช่นเคยค่ะที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอินดิเคเตอร์นะคะโดยอินดิเคเตอร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า Money Flow ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม Event Topic k Up ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางโบกเกอร์ค่ะก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาของ Money Flow นะคะขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับตัว มัน f ิโฟกันก่อนแล้วกันว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะคะ m มัน f ิโฟก็เป็นอนดิเคเตอร์ที่เอาไว้วิเคราะห์ถูกแพงนะคะมีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของ RSI ถ้าใครจำ RSI ไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูเทปก่อนหน้าได้เลยนะคะคอนเซปต์คร่าวๆข,ของ RSI นะคะเล่าไว้เบื้องต้นก็คือมีคนเคยกล่าวไว้ว่าอนดิเคเตอร์ RSI เป็นอนดิเคเตอร์ที่ ไม่ได้นำปริมาณหุ้นหรือว่าวอลลุ่มเข้ามาคำนวณน,นะคะทำให้บางครั้งเวลาที่หุ้นมันลงอาจจะลงหลอกได้นะคะหรือลงแบบไม่มีวอลลุ่มนั่นเองแสดงว่าเฮ้ยนี่มันหลอกเราหรือเปล่านะคะ หรือว่าขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มหลอกเราไหมนะ,ะก็เลยเกิดเป็นอนดิเคเตอร์ประเภทมันน f ่โฟเข้ามานะคะในส่วนของมันน f ่โฟสูตรของเขาก็จะคล้ายๆกับ RSI เลยนะคะแต่ว่ามีการถ่วงน้ำหนักหรือเพิ่มวอลลุ่มเข้ามาในการคำนวณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะตัดปัญหาในส่วนของราคาหุนห้นขึ้นหรือลงแบบไม่มีวอลลุ่ม ะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขากันค่ะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่หน้ากราฟนะคะหลังจากนั้นมาใส่อินดิเคเตอร์โดยการนําเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือกหวัวข้อแรกเลยนะคะ Add Indicator to New Panel ค่ะไปที่หมวด Index Indicator มองหาอินดิเคเตอที่ชื่อ Money flow ค่ะ หาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะลักษณะแสดงลักษณะการแสดงผลของเขาจะมีเส้นเดียวนะคะเราสามารถปรับขนาดปรับสีได้เหมือนเดิมโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายชื่อของเขานะะในกล่องะะทางด้านสายมือคลิกซ้าย1ครั้งะะเลือกหัวข้อ indicator e property ค่ะทำการปรับสีที่กล่องค o l เลอร์ให้เห็นชัดชาตนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น โอเคปรับเสร็จแล้วกดการกรบาทปิดหน้ากล่องการตั้งค่าไปได้เลยนะคะสำหรับการใช้งาน i n d i เคเตอร์ม e นิ l โ w นะคะก็จะมีหลักการใช้งานมีเกณฑ์ซื้อขายคล้ายคลยกันกับ RSI ถ้าเราพูดถึง RSI จะมีเกณฑ์ว่าถ้าหุ้นลงมากเกินไปแล้วก็คือน้อยกว่า30 ะะแต่ในส่วนของมันนิฟโรหุ้นตัวนี้ลงต่ากว่า20ถือว่ามีการขายมากเกินไปแล้วมีการขยับเกณฑ์ให้กว้างขึ้นนะคะถ้าเราอยากมีจุดที่สังเกตเห็นง่ายๆขึ้นในส่วนของ20อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใส่ตัว overbought oversold ไปให้คล้ายๆก,กันกับตัว RSI ได้วิธีการใส่นำเมาส์มาคลิกที่กล่องเหมือนเดิม1ครั้งนะคะ เลือก at Add Indicator Source m a n i f o l d ค่ะ Source ก็คือนำา n d i i c t t r r มาซ้อนกันมาไว้ในกล่องพาแนวของ m n i f o l d นั่นเอง o v e r b o ์บอสโอเวอรจะอยู่ที่หมวด miscellaneous ค่ะเลือกเลยตัวแรกนะคะ o v e r b o ์ d อาทำอีกครั้งนึงนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกหมวด miscellaneous เหมือนเดิมเลือกเป็น oversold นะคะ แต่ตัว overbought กับ oversold ตัวนี้จะเป็นค่า70กับ30สังเกตในกล่องนะคะ70 30ตัวนี้จะเป็นค่า default ของ RSI นะคะเพราะว่า RSI ตัวนี้มีค่าอยู่ที่70กับ30นะคะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนาะแต่เราจะทำการปรับให้เข้ากันกับตัว m a n ิ o ฟนะคะก็คือปรับเป็น20กับ80วิธีการปรับทำเหมือนเดิมเข้าไปที่เดิมเลยนะคะคลิกบ่อยจะน่าจะจำได้ลแล้วแหละเนาะ Uh, 80กับ20นะคะปรับค่านะคะให้เป็น80กับ20เพราะว่าถ้าเราจะใช้กัร m มนิโฟเราจะขยับเกณฑ์ให้กว้างขึ้นนะคะ,นะคะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไว้นะคะก็คือถ้าเราดู RSI ถ้าหุ้นลงมากเกินไปแล้วคือน้อยกว่า30แต่พอเรามาดูตัว m o n e ี f โ o w นะคะถ้านะะในส่วนของ m o n e ี f โ o w ถ้าหุ้นตัวนี้ลงต่ำกว่า20เมื่อไร่ ต่ำกว่า20คือจุดนี้นะคะในส่วนของตัว Money f โ o ลตอนนี้มีค่า6 6นะคะ6ต่ำกว่า20อยู่แล้วนะคะถือว่ามีการขายมากเกินไปแล้วนะคะลงต่ำมากเกินไปแล้วนะคะแต่ถ้า RSI เราลองนึกภาพ RSI ถ้า RSI มีค่ามากกว่า70ถือว่าหุ้นตัวนั้นสูงมากเกินไปแล้ว เะะมื่อเดิมนะคะพอเรามาดูกั n พอเรามาดูมันนี่โฟเมื่อค่า m ั n นี่โฟบอกว่าถ้ามากกว่า80ถือว่าสูงเกินไปแล้วเหมือนกันมีการขยับค่านิดหนึ่งนะคะมีการขยับค่าปรับค่าให้กว้างขึ้น ะะเราจะสังเกตเห็นวิธีการแก้ของ o n n y f l o w กับ RSI ก็คือ1เลย m o n e y f l o w จะพัฒนาเรื่อง Volume เข้ามาคำนวณด้วย 2. มีการขยับเกณฑ์ตามตำราทั่วไปตำราทั่วไปแบบกว้างขึ้นนะคะก็คือแต่ก่อนมีการทำ back t e ท t นะคะของ RSI เมื่อ RSI น้อยกว่า30ซื้อมากกว่า70ขายเทสไป y a r l ์ r นะคะใช้ไม่ค่อยแม่นยำพอไม่ค่อยแม่นยำก็ ใช้ม a น i f ่โฟล์นะคะมนโฟตัวนี้แหละนะคะเข้ามานะคะและขยายเกณฑ์ให้มันกว้างขึ้นก็น่าจะลด e er อ r ร์หรือสัญญาณผิดพลาดจากอิ d i c a t o r ให้หน้อยลงได้นะคะทีนี้ไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับตัวอิ d i c a t o r Maniflo โฟล์เราจะประยุกต์ใช้งานร่วมกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย Simple moving average ค่ะวิธีนำซิมเพิลเข้ามาใส่เหมือนเดิมคลิกในกล่องเขาหนึ่งครั้งเลือก add Indicator สซ้อน m ั n นี f l o w เส้นค่าเฉลี่ย Simple จะอยู่ในหมวด moving average indicator ค่ะใส่เข้าไปเลย simple moving average ทำการปรับสีเหมือนเดิมนะคะปรับสีปรับขนาดให้เห็นชัดขึ้นปรับเสร็จแล้วก็กดการกระบาดปิดไปได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็มีการประยุกต์ใช้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็คือ เราประยุกต์ใช้ซิมเ l ิเข้ามาเกณฑ์ก็จะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเกิดว่า Money Flow มีค่าน้อยกว่า20นะคะแต่มากกว่า s i มเ l ินะคะแสดงว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะน้อยกว่า20แต่มากกว่า s i มเ l ิแต่ตอนนี้ s i มเ l ิมันสูงกว่า20นะคะแต่ว่าก็กั้มกึ่งใกล้กับจุด20นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ยังเป็นเกณฑ์ดีอยู่นะคะ แสดงว่าราคาถูกแล้วแหละต่ำกว่า20แล้วแต่ตอนที่มันต่ำกว่า20ราคามันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะคะที่ใส่ในตัวของ o n n y f l o w ได้แสดงว่าเกิดเทคนิคสัญญาณซื้อ2ชั้นนะคะชั้นแรกคือน้อยกว่า20ชั้นที่2คือ o n n y f r o w มากกว่า s i มเ l ินะคะ ในทางตรงกันข้ามเลยอะมื่อสักครู่เป็นเกณฑ์ซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์ขายกันบ้างนะคะเมื่อมันนิโฟโรนะคะมากกว่า80นะคะแล้วมันนิโฟโรยังน้อยกว่าซิมเพิลก็คือจุดนี้นะคะของตัวมันเองก็ถือว่าเป็นสัญญาณขาย2ชั้นเช่นเดียวกันนะคะขายชั้นแรกคือเกิน80ไปแล้วนะคะแล้วก็ขายชั้นที่2คือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ย นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์ม2ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้เราก็อาจจะเห็นไม่บ่อยนะคะเพราะว่าในการเพิ่มเกณฑ์ลักษณะแบบนี้ทำให้ลดเออเลอร์เราต้องการลดเออเลอร์ก็จะมีข้อเสียก็คือ,อลดจำนวนการซื้อขายลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองไปดูหุ้นไทยกันน่าจะมีจุดที่ให้เราเห็นชัดๆต่ำกว่า20 ตรงนี้ค่ะต่ำกว่า20และเส้นยังเหนือเส้นค่าเฉลี่ยออกไปอันนี้จุดเตดะจะเป็นจุดที่ดีกว่าคอนเฟิร์มกว่านะคะคอนเฟิร์มสองชั้นเหมือนกันต่ำกว่า20นะคะชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ก็คือมากกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยเราก็จะได้ซื้อประมาณแท่งนี้นะคะส่วนเกณฑ์ขายนะคะส่วนเกณฑ์ขายจริงๆแล้วก็ ขายหนึ่งนะคะมากกว่า80ดสิบเหมือนเดิมนะคะแต่เกณฑ์ที่ดีของเราคือเส้นค่าเฉลี่ยต้องยืนนะคะอยู่เหนือ80สิบนะคะแต่ว่าเส้นมันนิฟโรหักหัวลงไปตัดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะขยับมานะคะเป็นเกณฑ์ที่โอเคหน่อยนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นทั้งคู่ยืนอยู่เหนือเส้นแปสิบนะคะแล้วก็หักหัวลงแล้วก็จะขายประมาณนี้ ะะซื้อเส้นสีเหลืองข้างล่างขายข้างบนนะคะก็จะได้กรอบลักษณะแบบนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Simple Moving Average นะคะแต่ก็จะมีข้อเสียนะคะก็คือโอกาสที่จะเกิดลักษณะนะคะแบบนี้จะเกิดขึ้นต่ำเพราะเราใช้เกณฑ์2เกณฑ์นะคะทำให้รอบการซื้อขายมันต่ำลง เออร์ในการผิดพลาดก็จะน้อยลงนะคะคนที่ใช้เกณฑ์ซื้อขายแบบนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากซื้อขายเร็วนะคะก็อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่มันปลอดภัยนะคะการที่เราประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ข้อผิดพลาดของอินดิเคเตอร์มันอาจจะน้อยลงก็จริงนะคะแต่สิ่งที่ แรกมาก็คือว่ารอบในการลงทุนอาจจะต่ำลงไปด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่าอินดิเคเตอร์มันนี่โฟลนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เริ่มศึกษาอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆได,ด้ที่เว็บไซต์ f i ฟ s c น o คูลเฟซบ o ๊ก e อฟเ School หรือช่องทาง y t u t u นะคะชาแนลของ i n ฟเวนแลนไทยทค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ